าล่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทำตามคำขอก่อนอื่นนะคะเราติดสติกเกอร์ตา2ชั้นค่ะเพราะอะไรคะวันนี้เนี่ยเราจะมาในธีมของนักร้องงานเลี้ยงหลายคนบอกว่ามาดามแพมขาช่วยทำให้หน่อยได้ไหมคะหนูเองเนี่ยรู้สึกหนักอกหนักใจมากเลยค่ะช่วงนี้เนี่ยณสถานบันเทิงก็ปิดหมดเราก็ต้องฟิตติ้งซ้อมแต่งหน้ากันไปก่อนนะคะซ้อมแต่งหน้าค่ะรองงานเลี้ยงช่วงนี้งานเลี้ยงงดกันหมดเลยนะคะฟิตติ้งกันไปก่อนแล้วแต่งหน้ายังไงคะให้ได้ติ๊บเยอะๆเดี๋ยวกูจะบอกเลยลงผิวให้ขาวค่ะรองพื้นต้องเบอร์1เท่านั้นสำหรับคลิปนี้แต่ตา2ชั้นต้องนี่เท่านั้นค่ะ1แพ็ค300บาทมี50คู่ค่ะจัดไปเลยค่ะสวยอ่ะแล้วทำยังไงล่ะคะมาดามแพมให้ได้ไปปะค่ะ 3-4 พันต่อคืนอะไรอย่างนี้ไงเขาบ้าความขาวกันถูกปะถ้าบ้าความขาวกูก็จัดให้ค่ะอ่ะวันนี้เราจะขาวกันให้สุดค่ะด้วยผลิตภัณฑ์โลชั่นของอะไรก็ได้เนี่ยสามตัวเนี้ยที่แนะนำนะคะอันนี้2ตัวนี้เนี่ยของเคทีดอนะคะซึ่งไม่เคยสปอนเยตัวนี้เลยนะคะ 200กว่าบาทถ้าไม่นั้นก็เป็นจินไนก็ได้จินไนจะราคา150บาทราวๆนั้นนะคะตัวนี้เนี่ยผสมกับเพชรวิงด้วยมีทั้งหมด4สีนะคะก่อนอื่นเนี่ยสิ่งที่อยากจะบอกก่อนที่จะทาพวกครีมพวกนี้เราจะต้องทาครีมบำรุงเน้นๆก่อนแล้วเราจะอยู่บนสปอตไลท์แบบไฟส่องหน้าอย่างปังปังสุดเลยแม่อ่ะก่อนอื่นนะคะเราใช้ครีมที่มีความเข้มข้นสูงซึ่งหมายความว่าอะไรคะให้ความชุ่มชื้นเราทาไปค่ะเดวองเท่เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยให้ความชุ่มชื้นสูงจริงๆไม่ต้องสังเกตคิ้วค่ะไม่ต้องหัวเราะด้วยกันคิ้วแหว่งค่ะถามว่ากันคิ้วแหว่งแต่งหน้าอย่างไรเดี๋ยวดูกันในวันนี้นะคะเราจะบอกว่าผลิตภัณฑ์ที่ทำผิวขาวเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกว่าผิวเราเนี่ยมันจะแห้งกว่าปกติและหมองกว่าปกติถ้าเกิดว่าทาไปเนี่ยถ่ายรูปมาเนี่ยมันอาจจะเทาก็อาจจะเป็นได้นะคะทุกคนขาลองพื้นเบอร์1ช่วยได้ไหมได้แม่แต่ว่าเราก็ต้องปรับสภาพผิวให้เนียนนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นด้วยเดวองเท่นะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยสำหรับใครที่อยากขาวอยากใสอยากสวยนี่เลยค่ะเซรั่มเดวองเท่แล้วต่อจากนั้นค่ะทานี่เลยค่ะน้อยเหี้ยอะไรวะเนี่ยเดย์ครีม SPF 50นะคะตัวนี้เป็นครีมกันแดดถามว่านักร้องกลางคืนต้องทาด้วยเหรอคะโอ้ไฟแรงค่ะเพราะอะไรคะติดสปอตไลท์ค่ะพี่คะขอไฟขาวสุดค่ะถามว่าเพราะอะไรจะได้สวยๆทาไปให้หน้าเนี่ยมีความเนียนนุ่มและชุ่มชื้นนะคะอันนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ฟอร์เมนแต่กระเทยก็ใช้ได้ชนีแก่ก็ใช้ได้ชนีเด็กก็ใช้ได้ทาบำรุงไปเลยค่ะ หัวคิ้วแหว่งอยู่ ถามวันก่อนไงมาดามแพมคะทำไมมาดามแพมถึงโง่จังเลยคะคุยโทรศัพท์ไปด้วยกันคิ้วไปด้วยตกใจแป๊บเดียวคิ้วหายไปแล้วค่ะไม่ได้หายหางคิ้วนะคะหัวคิ้วหายสมไหมล่ะนี่เลยค่ะผลิตภัณฑ์เดวองเท่ค่ะลองพื้นก็ต้องเบอร์หนึ่งเท่านั้นใช่ไหมคะดังนั้นค่ะเราใช้อะไรที่ขาวที่สุดเลยเรามาใช้โทนสีม่วงค่ะทาไปบนใบหน้าให้ทั่วเลยนะคะวันนี้เราใช้จินไนค่ะสีม่วงทาไปให้ทั่วใบหน้าเพื่อที่ว่าหน้าเราเนี่ยจะขาวจะไบรท์จะใสจะเวอร์นะคะทาไปเลยค่ะถามมีอันตรายไหมคะถ้าเป็นอันตรายเนี่ยกูตายตั้งแต่ก่อนทำแล้วล่ะ หลายคลิปก็ทาอันนี้โยนะคะทาไปค่ะทาบางๆก่อนแล้วค่อยหนานะคะตามคอตามตัวเนี่ยสวยได้ค่ะเราอยู่ในที่มืดตรงไหนก็แล้วแต่วันก่อนก็บอกว่าห้ามค้าประเวณีค่ะแต่เพื่อนสาวเดินอยู่เหมือนกับแต่งตัวเหมือนกูไปค้าประเวณีเลย สองคนอีแจ๊ดเนี่ยแต่งตัวเหมือนค้าประเวณีนะคะช่วงนี้เขาบอกว่าเฮ้ยเขาห้ามไม่ใช่เหรอคะน้องพี่คะหนูมาเดินห้างค่ะหนูไม่ได้มาค้าประเวณี ทาไปให้ทั่วขาวได้สวยด้วยแต่ห้ามเลียเพราะอะไรเดี๋ยวตัวด่างค่ะพี่ ทาไปค่ะหน้าผากนี่จะทายากนิดนึงนะคะลอมซึมเข้าหนังหน้าก่อนว่าอะไร ฉีดฟิลเลอร์ไว้ทาไปอย่างนี้แล้วเดี๋ยวค่อยลงรองพื้นเดี๋ยวนะทายากนิดนึงแล้วก็ใช้พับเกลี่ยนะคะทาไปค่ะโปะก็โปะให้สุดเลยค่ะขาวไปเลยค่ะพี่ขาเอาให้เป็นเกชาไปเลยนะคะวันนี้เนี่ยแม่บอกว่าขอทำสุดจัดไปเอาละค่ะแล้วเราไว้ใจความขาวได้อย่างไรถามว่าทาอย่างนี้เนี่ยพอไหมหนึ่งกฎของข้อแรกในการจะลงผิวขาวให้ดูฉ่ำนะคะจะได้ไม่เป็นคราบครีมผลิตภัณฑ์พวกนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นจินไนหรือว่าผลิตภัณฑ์ของเคที่ดอก็เช่นเดียวกันเนี่ยพอทาแล้วเราจะรู้สึกว่าผิวมันจะแห้งผิดปกตินะคะแล้วมันก็จะเป็นคราบถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราใช้ครีมที่มีความชุ่มชื้นสูงเนี่ยทาผิวไปก่อนมันจะได้แบบว่าออร่าแล้วก็ไบรท์นะคะแล้วพอหลังจากนั้นถามว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่แบบว่ามาดามแพมขาจะใช้เป็นรองพื้นแบบฉ่ำๆมาแม่เอาแบบขาวๆเลยค่ะขาวแบบว่า
ตายมาในน้ำมาประมาณ10วันขาวซีดขึ้นอืดไม่สวยก็เป็นผีมีอยู่2อย่างนี่วันก่อนคุยกับแม่ๆทั้งหลายก็บอกว่าไปดูนางนพมาศคนพวกนี้นี่เขาสวยนักกระเทยจำแรงอะไรเงี้ยนางฟ้าจำแรงอย่างเงี้ยสวยมากถามว่าเพราะอะไรรองพื้นทากันทั้งตัวนะคะผมมันเข้าไปค่ะดูคิ้วแหว่งให้สะใจอ่ะหัวเราะหัวเราะได้อนุญาตที่หัวเราะเดี๋ยวกูแต่งหน้าแต่ท่าหัวเราะแล้วนะหลังจากนั้นค่ะเราใช้ foundation ของมิลเล่นะคะซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยเบอร์2ก็ขาวชิบหายเบอร์1จะไม่ขาวเชียวเหรอคะเอาทาไปค่ะ foundation นะคะก็ทำมาสำหรับคนผิว2สีแล้วก็คนผิวขาวเท่านั้นนะคะเอาทาไปค่ะให้มันมีสีลงสีเลือดนิดนึงรองพื้นต้องเบอร์1เท่านั้นto be number 1ก็ต้องมาโอเค number 1เอาทาไปนะคะทั้งหน้าและคอค่ะจะได้ดูแบบว่าเหมือนคนที่ตายไปแล้วการแต่งหน้านางงามการแต่งหน้านางงามการแต่งหน้านักร้องการแต่งหน้านางดำเน้นค่ะหลักๆต้องเป็นผีก่อนถ้าหน้ามึงยังไม่ซีดแสดงว่ามึงยังไม่สวยขาวไปเลยค่ะขาวไปอีกค่ะด้วยพับของจานฟู่ค่ะกดไปเลยค่ะมันจะได้ไม่หนานะคะทาไปค่ะพอไปค่ะไม่ต้องห่วงนะคะทาไปเลยค่ะทาให้แบบว่าพอทาเสร็จปุ๊บหัวจำหน้าไม่ได้แม่ลืมหน้าลืมโคตรเข้าสักกะหลาดไปเลยนะคะคุณขาเอากดกดไปค่ะให้ฉ่ำไม่เนียนค่ะขาวกว่านี้มีอีกไหม ไม่น่าจะมีแล้วล่ะขาวซีดไปเลยแต่งหน้าให้แบบว่าโทนผีสิงอ่ะพอยังแม่ยังเดี๋ยวกูมาต่ออ่ะพอขาวอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะขาดความมันวาวมันจะแห้งๆกลางๆถูกปะแต่ทาเบเรวองเทพไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้ผิวเนี่ยดูชุ่มชื้นและดูเป็นผิวมากยิ่งขึ้นอ่ะลืมทาหูหูนี่คือสีจริงอ่ะทาหูทาถูทาถูไปเลยค่ะซิดไปเลยค่ะทาไปเลยค่ะเขาจะได้บอกว่าเนี่ยอีเนียนเนี่ยตายมานานแล้วนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยเรามาใช้รองพื้นเบอร์01ของศิวนาหรือว่าของแคททริตก็ได้นะคะคาทริตแคททริตอีดอกแคททริตแคทรวยเราใช้แคทรวยนะคะเพราะว่าอะไรคะทาไปค่ะให้มันมีแบบว่าเป็นโทนอมชมพูได้ทาเป็นไฮไลท์ไปฟาดได้ฟาดแม่ขาวไปเลยกดไปค่ะกดไปอีกค่ะกดไปเลยนะคะอย่าได้หยุดกดไปค่ะเห็นไหมขาวได้อีกเรืองแสงได้ในที่มืดมืดมืดขนาดไหนก็เห็นกูอยู่ใต้เวทีจัดไปกดไปค่ะน่าจะได้แน่นแน่นแน่นพอไหมซิดพอค่ะหน้าขาวขนาดนี้พอไหมไม่พอใช่ไหมอ้าวจัดไปค่ะแป้งเบอร์01นะคะสำหรับแป้งเป็นรองพื้นไปเลยค่ะอ่ะทาไปค่ะทาแป้งฝุ่นนะคะแนะนำว่าที่ทาแป้งฝุ่นก่อนนะคะแล้วก็กดไปค่ะแน่ขาวเป็นไหมธรรมชาติไหมไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าเนี่ยแหละเอ้าทาก็ไปขาวก็ไปเพราะว่าอะไรผู้ชายเนี่ยมันหลงความขาวรูปได้คำไล่แต่ห้ามเลียนะคะ แล้วห้ามจิกห้ามข่วนด้วยค่ะเพราะอะไรคะเดี๋ยวตัวด่างครับพี่อ้าวทาไปค่ะทาคอไปด้วยอ่ะเห็นไหมเป็นไงขาวขนาดนี้ยังพอไหมไม่พอใช่ไหมเอ้าทาเข้าไปเอ้าเจ้านางเบอร์01อ่ะทาไปอีกทับถมไปเลยค่ะแต่งให้เหมือนคนขาดเลือดอะนอนแช่น้ำไว้นานแล้วนะคะทุกคนขากดไปนะคะถ้าไม่ขาวอย่าหยุดหันไปถามผัวคุณคะจ๋าน่ากลัวหรือสวยคะสวยอีอ่ะความรักทำให้คนตาบอดจริงๆขนาดหน้ากูเป็นอย่างนี้ยังบอกว่าสวย นะคะท่านผู้ชมขากดเลยค่ะพับต้องแยกนะคะพับต้องแยกค่ะทาไปค่ะสวยและหลังจากนั้นนะคะเราก็มาใช้แปรงหัวคิ้น900บาทค่ะตอนนี้เนี่ยขาวสะท้อนแสงออร่ามากเลยค่ะพุ่งที่สุดพุ่งเวอร์พุ่งไปไหนพุ่งไปวัดเพราะจะคิดว่าตายไปแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาใช้เชดดิ้งตัวไหนดีเอาเป็นว่าถนัดตัวไหนก็ให้ใช้ตัวนั้นนะคะแต่เราถนัด ODBO ตัวนี้ซึ่งถามว่ามีขายไหมพอมีอยู่บ้างอันนี้เบอร์เท่าไหร่เบอร์03กับ06นะคะแปรง6ชิ้น900บาทเนี่ยมันถามว่ามันดียังไงไม่บาดหน้าค่ะหน้าไม่ด่างอย่างแน่นอนเราใช้เชดดิ้งเชดไปเลยค่ะก่อนอื่นนะคะตัวเราจะใหญ่แค่ไหนก็ได้แต่หน้าเราต้องเล็กเท่าฝ่ามือถามว่าเพราะอะไรผู้ชายสมัยนี้ชอบฮิตหน้าเล็ก หน้าเล็กไว้ก่อนแต่ถามว่าทำไมตัวใหญ่จังเลยอ๋อเอาตัวใหญ่ให้บาลานซ์กับนมค่ะเพราะอะไรใส่ฟองน้ำมาหลายชั้น เชดไปค่ะเชดไปก่อนค่ะเดี๋ยวอ่อนเองค่ะแต่งไปเลยค่ะปัดไปค่ะปัดไปอีกค่ะปัดไปค่ะปัดค่ะปัดไปไม่ต้องกลัวเข้มเพราะอะไรไม่น่าจะทันอ่อน สปอร์ตลงสปอร์ตไลท์ฟาดไปให้แรงนักร้องงานเลี้ยงเราต้องได้ติดเพราะเราสวย
พอล้างหน้ามาก็เป็นผีเหมือนเดิมนะคะเมื่อวานน่ะไปนั่งคุยกับคุณแม่ท่านหนึ่งที่ขายกับข้าวอยู่บนแกรนด์ไชน่าโฮเทลมีกระเทยคนนึงเนี่ยตอนนั้นเนี่ยไปประกวดนางงามสวยมากแต่ตอนตัวจริงเนี่ยหน้าเป็นหลุมเป็นผุเป็นพังมากเลยพอเสร็จปุ๊บพอได้ตำแหน่งปุ๊บผู้ชายก็ลากไปนอนพอลากไปนอนเสร็จปุ๊บพอตื่นมาตอนเช้าปุ๊บต่างคนต่างเมาตอนเช้าตื่นมาได้กันผู้ชายบอกว่าปากทำไมกูแห้งจังเลยปากติดแป้งเต็มไปหมดเลยค่ะเนี่ยอีผู้ชายคนนั้นน่าจะขับรถมาชนกูแล้วล่ะผู้ชายบอกปากติดแป้งไปลิ้นล้นสากเลียทั้งตัวกระเทยก็ทาแป้งไว้ทั้งตัวไงคะถมไว้พอเสร็จปุ๊บบอกมึงเป็นใครเนี่ยอ้าวก็หนูไงคะนางนพมาศเมื่อคืนบอกเมื่อคืนยังกับนางฟ้าตอนนี้ยังกับผีพอล้างหน้าแล้วนะคะเราก็ต้องบอกไว้ก่อนค่ะแสงสีทำให้ผีกลายเป็นคนและเครื่องสำอางมีเวทมนต์ทำให้คนกลายเป็นผีก็ได้ทำให้ผีกลายเป็นคนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเลือกเอาแล้วกันใครอยากเป็นคนหรือเป็นผีแต่ตอนนี้กูเป็นผีอยู่นะคะเอาละค่ะและเพื่อแสดงถึงความขาวความใสความสวยสวยอย่างไรให้ดูแบบว่าเฮ้ยอีนี่ต้องหัวนมชมพูแต่ต้องแดงมากนี่เลยค่ะซีวนาคัลเลอร์สีเบอร์04ถามว่าเราทำไมใช้สีนี้เพราะว่าสีนี้ทำให้หมายถึงสุขภาพดีเพราะสีเหมือนแดงมันแตกลิง นะคะเราปัดตัวนี้ไปค่ะแพ็กเกจเขาดูสวยมากเลยนะคะหน้ากล่องอะค่ะแต่พอแกะมาก็เหมือนเดิมเดี๋ยวโชว์กล่องมันจะไปอย่างนี้กล่องมันดูสวยใช่ไหมแต่มาแก้วข้างในมันก็งั้นๆแหละแต่ติดดีเหลือเกินแต่งไปเลยค่ะน้องคะซื้อปัดแก้มโทนสีหัวนมค่ะปัดไปเลยค่ะเวลาไปซื้อของเนี่ยบอกเขาไปเลยค่ะว่าเอาโทนสีหัวนมหัวนมใครคะหัวนมมาดามแพมหัวนมมาดามแพมสีนี้แหละเพราะอะไรเพราะว่าทาตรงนี้แล้วไปติดตรงหัวนมแดงหน้าต้องไหม้ไฟต้องไหม้ไฟต้องลุกเวทีต้องลุกเป็นไฟเท่านั้นน่ะจัดไปแล้ววันนี้ไฮไลท์เราต้องฟาดให้สู้ตายมาดามแพมค้าขาวยังไม่พออีกเหรอคะไม่ได้ค่ะมันต้องเห็นต้องชัดเจนเราต้องแต่งหน้าไปสู้กับแสงไฟนี่เลยค่ะไฮไลท์เราใช้เป็นเซนดูริสีขาวแป้งเหี้ยอะไรก็ได้ที่สีขาวแป้งคนจีนที่เขาใช้กันน่ะใช้เป็นไฮไลท์ค่ะสะดุ้งเลยนี่ไอ้แป้งที่เป็นตลับสี่เหลี่ยมที่เป็นอีเจรูปคนจีนๆอยู่น่ะอันนั้นน่ะขาวมากขาวได้ใจแป้งที่แบบแป้งนิ้วใช้กันน่ะทาไปเลยถมไปอีกไฮไลท์ก็ต้องขาวให้สุดน่ะถามว่ายี่ห้ออื่นทำได้ไหมทำได้แต่กูไม่ได้ซื้ นะคะนี่เราต้องแสดงถึงศักยภาพว่าเรามีดั้งเพราะคนจะได้เข้าใจว่าเราคือคนไม่ใช่ผีและไม่ใช่สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่หายใจทางเหงือกแต่ถามว่ามาดามแพมหายใจทางไหนคะตอนนี้หลายคนถามมันเข้ามาก็หายใจทางเหงือกเนี่ยแหละค่ะเพราะอะไรคะพูดมากก็หายใจทางเหงือกนะคะก็เข้าใจตรงกันณจุดนี้หายใจทางเหงือกอยู่ค่ะขาวปะล่ะขาวไหมยังไม่ขาวใช่ไหมถมอีกเซนดูริเนี่ยแหละทาตัวเข้าไปทาคอเข้าไปด้วยอ่ะหยกซิดทั้งตัวผู้ชายมันบ้าความขาวอยู่ที่มืดขนาดไหนเห็นขาวเรืองแสงขนาดนี้ถ้าไม่คิดว่าผีก็กลายเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ถ้าไม่ได้ผีก็นางฟ้ามีอยู่2อย่างอ้าวทาโถไปเอาไปไม่ต้องเห็นเส้นเลือดเลยพี่คะห้ามเลียนะคะ แต่งหน้าไปยืนกลางสี่แยกปิดไฟให้หมดก็เห็นกูรอยอยู่ตรงนั้นแหละปังไหม ไม่ปังก็พังอยู่2อย่าง วันนี้เรารอให้ลุ้นเลยยังไม่เขียนคิ้วเขียนตาก่อนจะได้ลุ้นไงจะได้ดูจนจบคลิปไม่ต้องกอไป แต่สุดท้ายมันก็กอไปตอนเขียนคิ้วนั่นแหละค่ะเพราะอะไรคะเขียนคิ้วแหว่งเหมือนมาดามค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาใช้ดินสอเขียนขอบปากสีแบบว่าสีเลือดหมูนะคะไม่เอาสีเลือดหมานะคะสีเลือดหมูดำๆนะคะเขียนไปค่ะให้ดูแบบว่าเป็นฟิลฟอดหลังเบาๆนี่เบาของมาดามไหมเหรอคะเขียนใต้ตาก่อนงัดเบ้าได้ไหมได้งัดบล็อกได้ไหมได้แล้วแต่มึงเลยค่ะงัดเบ้าเขียนเบ้าตานิดหนึ่งคนจะได้เข้าใจว่าตาโตเวลากระพริบตาจะได้รู้แบบว่าเฮ้ยสวยอยู่อะไรอย่างนี้อย่าได้คิดว่าแม่เราเนี่ยมาจากเซินเจิ้นจริงๆแล้วแม่เราไม่ได้มาจากเซินเจิ้นหรอกค่ะพ่อกูเนี่ยแหละมาจากเซินเจิ้น ขาวปลอมๆนะคะเขียนเป็นไกด์ไลน์ไว้ค่ะถ้าใช้สีดำเลยเนี่ยเดี๋ยวไม่หวานวันนี้ติดใจตัวนี้อยู่ช็อกโกแลตแดงยี่ห้อเลฟวอลูชั่นมันมีทั้งสีดำทั้งสีแดงทั้งสีอะไรต่างๆนานานะคะ
เรามาใช้ผู้กันหนทำมอยช้างแมมมอสจิกสีดีเยี่ยมใช้ไปเลยค่ะสีเซียนหน้าเหรอเซียนหน้าเซียนสักเรียกยากชิบหายเซียนหน้า น้ำตาลค่ะงัดเบ้าไปค่ะฟาดให้แรงนิดนึงแล้วก็ขยี้แล้วเบลนไปค่ะแล้วสีมันจะขึ้นเป็นไลท์ตรงที่เราทาไปเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะคมขึ้นแล้วมันก็จะเป็นบล็อกมากยิ่งขึ้นแล้วก็ปัดให้ฟุ้งค่ะฟุ้งได้อีกค่ะปัดไปค่ะปัดไปก่อนค่ะเดี๋ยวออนเองค่ะไม่ต้องกลัวเข้มนะคะใครกลัวเข้มก็ไม่ต้องแต่งค่ะมาดามแพมคะแล้วแต่งหน้าอย่างนี้เนี่ยถ้าไม่เป็นนักร้องเนี่ยเป็นอย่างอื่นได้ไหมคะได้ค่ะเป็นกะหรี่ก็ได้ค่ะเป็นชนีก็ได้ค่ะเป็นตุ๊ดก็แต่งได้ค่ะแต่งไปเลยค่ะใครที่มีความอยากขาวผัวบอกว่ารีเควสแต่งหน้าอย่างนี้ทุกวันได้ไหมแต่งไปเลยค่ะอย่าได้แคร์เพราะอะไรผัวรีเควสเท่ากับผัวอนุญาตนะคะแล้วใช้สีแดงค่ะใช้สีแดงหนะเลือดหมูนะคะทาทับไปค่ะแล้วก็งัดเบ้างัดบล็อกต่อไปค่ะแล้วก็ฟาดให้ฟุ้งค่ะเราจะมีสีน้ำตาลอมแดงปัดไปค่ะเพราะอะไรอยู่บนเวทีปุ๊บเนี่ยไฟสาดมาเราจะได้หวานเ นี่ยปัดไปอย่างนี้ไม่ต้องกลัวเข้มค่ะเพราะอะไรคะเดี๋ยวโดนไฟเดี๋ยวมันก็อ่อนฟาดไปเน้นไปที่หางตางัดเข้าไปงัดเข้าไปงัดเข้าไปงัดไปอีกสวยไหมยังแล้วหลังจากนั้นนะคะเรามาใช้งัดเบ้างัดบล็อกกันด้วยผู้กันค่ะแล้วก็คอนซีลเลอร์งัดเบ้าไปฟาดไปให้โค้งเลยค่ะคุณขาตัดโค้งไปเลยค่ะปัดไปก่อนค่ะเดี๋ยวอ่อนเองนะคะทาไปค่ะที่เปลือกตาด้วยอย่างงี้แล้วเรามีของเล่นใหม่วันนี้เนี่ยทาตัวนี้ไปก่อนเราได้อันนี้มาซึ่งราคา200กว่าบาทเองนะซื้อที่ Etudi นะคะตัวนี้เป็นอายแชโดว์กากเพชรนะคะกากได้ใจมากเลยค่ะเป็นเพชรเวลๆวาวๆนะคะคุณลูกค้าขาซื้ออีกสิคะซื้ออีกสิคะอีกคนเชียร์นี่เชียร์เก่งทาไปค่ะให้มันเป็นเงาเงาวาวๆที่เปลือกตาเราจะได้แบบล่อให้แบบว่าคนมึนได้นะคะแล้วก็พอเมาเสร็จปุ๊บจะได้เห็นว่ากูสวยเพราะอะไรสะกดจิตหัวตาด้วยนะคะแต่ไม่ต้องทาถึงหัวนมค่ะมันจะเงามากนะคะเป็นสีชมพูอ่อนหวานเราจะได้ดูแบบว่าใสๆแล้วก็ทาปากสีบานเย็นได้แบบสวยๆเนี่ยข้างหลังเนี่ยวิบวับวิบวับเนี่ยเพราะอะไรเงาเหมือนกันจะได้สะกดคนดูจะได้ดูว่าอีมาดามแพมเนี่ยสวยเป็นทุนเดิมและหลังจากนั้นนี่อีกตัวนี้แพงหน่อย490นะคะวันนั้นเนี่ยคิดว่าไม่กี่ตังมิเลอร์มิเลอร์นะคะเร่อภาษากระเทยแปลว่าเร่อนะคะมิเลอร์มิเลอร์นี่ตัวนี้มองเห็นไหมเนี่ยกล้องโฟกัสกล่องสิคะอย่าโฟกัสหน้ากูค่ะตัวนี้นะคะซึ่งถูกใจกระเทยตรงที่ว่ามันกากใหญ่มากนะคะใหญ่กว่า PM 2.5 ถึง 10เท่าทาไปค่ะสีขาวค่ะช้ำๆค่ะทาไปเลยค่ะชุดเงาอย่างเดียวยังหลอกตาไม่ได้ตาต้องเงาด้วยทาไปค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไม่ติดขนตาแบบว่าเป็นทีๆนะคะแต่เราจะติดเป็นซี่ๆเพราะอะไรมันจะได้ดุ้งๆจะได้ไม่บังกากเพชรของเราเพราะอะไรกากเพชรเราซื้อมาแพงซ้ายตาด้วยเราจะมีฟิลสาวเกาหลีวันนี้เราจะใส่วิกเป็นตั๊กแตนชลดามาดามแพมคะเยอะไปไหมคะไม่มีคำว่าเยอะสำหรับดิฉันค่ะรอแห้งแล้วเดี๋ยวกูถมซ้ำอีกรอบหนึ่งกอดไปค่ะอย่ารูปนะคะเดี๋ยวสีด่างค่ะต้องอย่างนี้มาดามแพมคะเมื่อไหร่จะเขียนคิ้วคะยังค่ะแล้วตาวงวิงเสร็จแล้วนะคะเราก็มาใช้สีดำนะคะผสมกับสีแดงที่เป็นเนื้อแมตต์นะคะงัดไปที่หางตาค่ะฟาดขึ้นมาเบรนให้ดูแบบว่าตา2ชั้นเนี่ยชัดมากเราต้องฟาดให้ชัดอย่างนี้นะคะเพราะเดี๋ยวท่านผู้ชมอาจจะเข้าใจว่าอีนักร้องคนนี้เนี่ยโดนจ้างมาจากเถาเป่า ซึ่งเป็นเว็บจีนออนไลน์ทาไปค่ะเห็นไหมเบ้าตามาเป็นฝรั่งเลยจ้าโมนาลิซาก็ต้องกราบตีนกูแต่พูดไปโมนาลิซาจะไม่น่าจะได้ฟังเพราะว่าอะไรมันฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องเพราะมันคนอิตาลีเห็นไหมตอนนี้เงาแบบว่าเลิศมากแม่แก้มก็เป็นสีชมพูธรรมชาตินะคะตอนนี้เนี่ยหน้าทุกอย่างดูธรรมชาติหมดเลยธรรมชาติหนึ่งแล้วนะคะเอาละค่ะและต่อจากนั้นเราจะมาใช้อายไลเนอร์นะคะมาเขียนอายไลเนอร์งงไหมใช้อายไลเนอร์มาเขียนอายไลเนอร์เราเขียนไปทางตายาวๆนะคะเราจะมีความหมวยเล็กน้อยถึงปานกลางเพราะผู้ชายเนี่ยเขาชอบแบบว่าแนวอนิเมะใครบอกมาดามแพมเหรอคะ
กูคิดไปเองเขียนไปนะคะอาเขียนไปค่ะรอบก่อนถามว่ามาดามแพมคะที่แต่งหน้าเนี่ยได้กินปลาหมึกย่างไหมคะจนป่านนี้กูยังไม่ได้กินนะคะเพราะไปกี่รอบร้านปลาหมึกย่างปิดหมดเลยค่ะวันนี้เนี่ยกะว่าจะไปเสี่ยงอีกรอบนึงนะคะหลังไลฟ์สดเสร็จเขียนไหมค่ะหางตายาวนิดนึงค่ะหางชี้นะคะหางชี้ภาษาหวนก็บอกว่าหางชี้ก็คือช้างนั่นเองนะคะทาไปค่ะมาดามแพมคะทาเข้มขนาดนี้เนี่ยไม่น่ากลัวเหรอคะผัวกูยังไม่กลัวเลยอย่าไปเสือกกับผัวชาวบ้านนะคะผัวกูยังไม่กลัวเลยนะคะดังนั้นผัวชาวบ้านไม่ต้องไปเสือกเขาค่ะเรื่องของเรื่องเนี่ยถ้าถามว่ากลัวก็ไม่ต้องแต่งจบนะคะและหลังจากนั้นนะคะหลายคนก็ถามว่าคิ้วแหว่งขนาดนี้เนี่ย เป็นผีโปเยโปโลเยเลยนะคะมาดามแพมขาเราจะมาสอนเขียนคิ้วกันนะคะเราปัดมัสคาร่าเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะเขียนคิ้วด้วยการเลือกใช้ดินสอที่มีด้ามเล็กๆนะคะหัวเล็กๆพูดผิดและมีสีค่อนข้างเข้มถมไปตรงที่แหว่งไปก่อนหายแหว่งแล้วค่ะคิ้วบางเหมือนเจ๊ช้างเลยนะคะไม่เห็นอีเจ๊ช้างนานแล้วบนหน้า Facebook นะคะเดี๋ยวบอกนิดนึงว่าตั้งแต่แต่งเป็นเมียมาร์คซักเกอร์เบิร์กไปผลตอบรับดีเยี่ยมมากเลยค่ะคนมองเห็นแต่คลิปเก่าๆก็คลิปใหม่ๆไม่เห็นคนดีใจไหมเนี่ยนะคะเราก็มาเขียนคิ้วกันต่อไปนะคะในทรงคิ้วที่สีค่อนข้างเข้มนิดนึงวันนี้เราใช้ดินสอของแอชลี่นะคะเขียนไปถูๆไปอย่างนี้นะคะตั้งมั่นให้แน่นอนค่ะแล้วก็ตั้งใจเขียนค่ะถมไปให้ดำค่ะล้างหน้ามาเนี่ยผู้ชายจะได้จำได้นะคะแต่ตอนแรกๆเนี่ยบอกไว้เลยค่ะมาดามแพมกับคุณวิทย์นอนค้างด้วยกันเนี่ยตลอด1เดือนกูนอนไม่ล้างหน้าสักอื่นหนึ่งคุณวิทย์ก็เลยเข้าใจว่าอ๋อสวยไม่ตั้งแต่กำเนิดอ๋อเปล่าจริงๆขี้เกียจนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะกลัวผัวรับหน้าสดไม่ได้ถ้าผู้ชายรับหน้าสดไม่ได้นี่คือแบบว่าอยู่ไม่ได้แล้วนะคะไม่ได้ค่ะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันไม่ได้เพราะอะไรคะเธอต้องเห็นหน้าสดของฉันเพราะครั้งแรกเนี่ยนี่คือเรื่องจริงของที่เกิดขึ้นเรื่องจริงๆนะคะเทนค่ะหลานประมาณ5ขวบตอนนั้นนะคะหลานเดินมาแล้วถามย่าคนนี้ใครอ่ะหลานยังจำไม่ได้ แล้วแม่ผัวพูดว่าไงรู้ไหมคะลงไปข้างล่างครั้งแรกไปเจอแม่ผัวแพมไม่สบายหรือเปล่าลูกไปโรงพยาบาลไหม ตอนนี้ก็จะพาไปโรงพยาบาลเหมือนกันเพราะอะไรบ้าไปแล้วนะคะ ตอนนี้เนี่ยขาวสวยหมวยเอ็กมากเลยค่ะคุณขาคือดีอาติดไปค่ะขนตาลูกมิงแท้ทำมาจากขนทมอยลูกมิงนะคะแบรนด์อะไรคะแบรนด์ชิค่ะซึ่งเป็นแบรนด์เดียวที่เรากล้าติดเพราะว่าแบรนด์อื่นเนี่ยยังไม่ได้ซื้อ นะคะแบรนด์ชิค่ะติดปุ๊บกะหรี่ปั๊บเลยค่ะถามว่ามาดามแพมคะสร้างความกล้าให้กับตัวเองยังไงนะคะบอกไว้เลยค่ะติดปุ๊บกะหรี่ปั๊บเช่นเดียวกันค่ะด้วยขนตาชิค่ะใครๆก็เป็นกะหรี่ได้ถ้าคุณติดขนตาชิอย่าได้แคร์ค่ะอย่าได้คิดอย่าได้เคืองว่ามันจะหนาเกินไปหรือเปล่ามันจะเข้มเกินไปหรือเปล่ามันจะเยอะเกินไปหรือเปล่าไม่ต้องกลัวค่ะผัวเรายังไม่กลัวผัวชาวบ้านอย่าไปเสือกค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมขาในเมื่อเราคิ้วแหว่งขนาดนี้เนี่ยเราจะหยุดไม่ได้จะหยุดไม่ได้การเป็นนักร้องเราจะคิ้วแหว่งไม่ได้เราต้องใช้คิ้วฝุ่นด้วยนะคะเอาละค่ะตอนนี้เนี่ยเรามาซ้อมร้องเพลงวอร์มเสียงก่อนนะคะเพราะเพลงที่โปรดมากที่สุดเนี่ยหลายคนก็จะบอกว่ารีเควสค่ะเพลงของพี่ตู่นันทิดาค่ะไม่ฉันชอบตั๊กแตนชลดาฟ้าสั่งให้ฉันรักคนที่มีเจ้าของหมดสิทธิ์เรียกคุณลูกค้าคะทำไมใจร้ายจังเลยอ่ะเอาสาวบางโพไหมคะอยู่บางโพแล้วก็ถึงบางโพแล้วก็ไปบางโพแล้วก็กลับบางบัวทองเอาไหมคะแล้วก็เราจะเจอบ่อยๆเลยนะคะช่วยเม้นมาหน่อยสิคะว่านักร้องงานเลี้ยงเนี่ยส่วนใหญ่ก็รีเควสเพลงอะไรกันส่วนใหญ่เนี่ยนักร้องงานเลี้ยงจะร้องเพลงแต่แย่งผัวชาวบ้านก็อย่างเดียวเลยนะคะอ่ะดูคิ้วไม่แหว่งแล้วนะจ๊ะหน้าสวยขนาดนี้ร้องเพลงอะไรก็ได้ติดอย่านะคะคุณลูกค้าก่อนจากบ้านมาเพื่อนมันว่าให้ทำสวงไปเป็นนักร้องให้เขาล้วงมาเจ็บในสวงพอละที่จะออก
เนี่ยเนี่ยเห็นไหมแต่งหน้ายังไม่ทันจบเลยดูสิแกนจมูกเริ่มหายอีกแล้วเติมแกนจมูกนิดนึงจัดไปเลยค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะมาร้องเพลงน้องนอนไม่หลับของไฮอาภาพรค่ะอันน้องนอนไม่หลับหัวใจละกระซับกระซ่ายเหมือนคนไม่บายใจหายมาหลายสิบคืนตื่นมาละพายยังไม่หลับค่ะคุณพี่ต่อเลยไหมคะตื่นมาตกใจไอ้ตกใจมีคนเอาปืนมายืนมายืนเอาปืนจ้องแล้วตะเลงตรงนั้นโอเคกูหยุดร้องก็ได้เอาละค่ะและหลังจากนั้นนะคะเราก็มาเขียนขอบปากสีแดงค่ะปากข้างในต้องเป็นสีชมพูบานเย็นเท่านั้นนี่มันต้องอย่างนี้ละหามากนะไอ้ต่างจังหวัดเนี่ยนักร้องงานเลี้ยงอีดอกร้องซะบ้านสั่นเลยกูแต่งหน้าไม่ได้เลยเพราะอะไรต่างจังหวัดเป็นบ้านไม้นะคะแล้วลำโพงเนี่ยต้องมีมากกว่า6ตัวเรียงซ้อนกัน6ตัว2ฝั่งเป็น12ตัวโอ้โหอีช่างแต่งหน้าไม่ได้เลยค่ะคุณขานักร้องงานเลี้ยงเนี่ยก็บันเทิงมากนะคะแต่งหน้าแต่งตัวแซ่บๆอีหลีเด้อทุกวันเลยอย่าได้หยุดค่ะอย่าได้แคร์ค่ะเพราะอะไรคะเพราะมันคืองานที่เรารักนะคะดิฉันชอบร้องเพลงครอบครัวคุณวิทย์เนี่ยเป็นครอบครัวที่มีดนตรีในหัวใจไปร้องคาราโอเกะทุกวันเพราะร้องจนไมค์ที่บ้านพังแล้วก็เต้นลีลาแต่ตอนนี้เนี่ยปิดค่ะปิดสถานบริการทั้งหลายทั้งปวงชุดสวยๆที่ซื้อไว้อีมาดามแพมก็เลยเอามาทำคลิปถามโอ้ยเราออกจากบ้านทำไมต้องแต่งตัวสวยโอ้ยมาแค่นี้ทำไมต้องแต่งตัวสวยไม่มีโอกาสได้ใส่เลยเพราะงานแคนเซิลกันหมดแล้วนะคะท่านผู้ชมขาต้องเข้าใจกันนิดนึงวันนี้เราใช้ ODBO ไปแล้วใช่ปะวันก่อนทาเนี่ยเป็นนางเงือกสีชมพูนี้ได้ใจมากเลยค่ะแม่ขาได้ใจกูไปเลยค่ะทาไปค่ะของนารีค่ะสีเบอร์เท่าไหร่เนี่ย608ทายเลยทาปุ๊บกะหรี่ปั๊บสีนี้บ๊อบบี้บาวก็ทำไม่ได้สีไหนก็ทำไม่ได้ใครก็ทำไม่ได้เป็นไงล่ะสวยไหมล่ะขาวออร่าแต่ฟันเหลืองอ่อยเลยท่านผู้ชมขาใครเขาที่กำลังดูมาดามแพมทีวีใหญ่กว่าจอ80นิ้วบอกด้วยนะคะเดี๋ยวจะเพิ่มความละเอียดของภาพไปอีกค่ะเพราะว่าอะไรคะหลายคนเนี่ยบอกว่าป้าแก่แล้วป้าสายตายาวป้าเลยแบบว่าซื้อทีวี150นิ้วมาติดไว้กลางฝาบ้านแล้วก็นั่งดูมาดามแพมทุกเช้าชิบหายแล้วกูฟันเหลืองขนาดนี้ก็ต้องเห็นชัดแล้วล่ะเราเลยตั้งใจทำงานไงคะทำให้ชัดค่ะเดี๋ยวก่อนทาแฮชโดเราจะมาบอกว่าปัดแก้มเพิ่มเดี๋ยวอ่อนเดี๋ยวโดนไฟแล้วมันอ่อนปัดไปที่แก้มนิดนึงจะได้ดูไปขี้อายเพราะอะไรพอผู้ชายบอกว่าเรียกน้องๆมาเอาติปก็ทำหน้าอายได้โดยที่ไม่อายและไม่เขินนะคะเห็นไหมลอดนะเราจะผมทรงนี้ได้ไหมก็ได้แต่ว่าเราจะเปลี่ยนลุคด้วยการใส่ผมวิกสีทองค่ะที่ซื้อมาจากลีวิกผมทาไปค่ะแต่งไปก่อนค่ะเดี๋ยวออนเองค่ะทาไปเลยค่ะถามว่ามาดามแพมคะมาดามแพมเนี่ยซื้อวิกที่ไหนบ้างเราจะบอกว่าเราซื้อที่ร้านลีวิกผมอันนั้นหนึ่งนะคะและร้านที่แฟชั่นไอแลนด์นะคะร้านเจอะไรวะเจอะไรก็ไม่รู้ชั้น3เนี่ยอีก1นะคะแล้วร้านเจฟ้าใสอีก1ค่ะที่สำเพ็งนะคะเดี๋ยวไปเสิร์ชหากันเอาเองแล้วกันนะคะว่าร้านเนี่ยชื่ออะไรบ้างอะไรอย่างนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะเดี๋ยวแต่งตัวก่อน สวยไหมสวยมีขาวก็ไม่รู้ไป ขาวจนเท่าขนาดนี้จำเงาหน้าเดิมไหมล่ะคะก็ไปที่หน้าคลิปค่ะมาดามแพมขาลิปติกมาดามแพมมาค่ะแถวบ้านหนูไม่มีขายอะค่ะฝากมาดามแพมซื้อได้ไหมคะไม่ได้ค่ะกูไม่ใช่พิมพ์รีพายไม่ได้ขายทุกอย่างโอเคนะคะหุยดูสิคะท่านผู้ชมขาเอาทรงนี้ดีเราทรงไหนดีล่ะจัดลุคไม่ถูกเลยอะมันก็สวยเป็นคนละแบบนะแต่เราขอตรงยาวดีกว่าตรงแบบเดิม แต่เดี๋ยวถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนเอาละค่ะสำหรับเทคนิควันนี้เนี่ยก็จบสิ้นมันไปเรียบร้อยแล้วแต่เราจะบอกไว้เลยว่าการลงพื้นลงรองพื้นเบอร์หนึ่งอย่างไรไม่ให้โป๊ะเราก็ทำกันมาให้ดูแล้วหลายแบบหลายรูปแบบขาวได้แล้วดูมือสิคะอีดอกซิดเชียเอาเป็นว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับหลายๆท่านนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ามาดามแพมจะเอาเทคนิคดีๆค่ะมาบอกคุณได้อีกนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณก็สวยได้เพราะอะไรคะ
พระบิดาแผ่นสวยได้คุณก็ต้องสวยได้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะรักทุกคนนะคะสวยกันไปด้วยกันและแก่กันไปด้วยกันค่ะใครบอกว่าไม่สวยตบปากมันค่ะจ้างพระบิดาแผ่นไปตบก็ได้จะประกันตัวด้วยนะ แล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย